ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเอ๋วงสะทอนนะครับตัวแทนของบริษัทปุ๋ย IAT ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมโรงงานปุ๋ยของเรานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับนี่ครับคือหน้าโรงงานของเรานะครับโรงงานสกัดสาขาโรงงานที่2นะครับบริษัทไอออนิกจำกัดนะครับซึ่งผลิตปุ๋ยของเรานั่นเองนั่นก็คือ IAT ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนของเรานะครับเข้าไปในโรงงานกันต่อเลยครับครับนี่ห้องแลบของบริษัท IAT ของเรานะครับกระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปดูในห้องแลบกันเลยครับเข้ามาแล้วนะครับด้านในห้องแลบของปุ๋ย IAT ของเรานะครับก่อนที่จะผลิตปุ๋ยออกมานะครับที่มาใช้ได้จริงก่อนเนี่ยครับเราจะมีกระบวนการผลิตการทดลองทดสอบจนมั่นใจถึงจะนำแพ็คนะครับเป็นแพ็คถุงสู่ท้องตลาดให้พี่น้องชาวเกษตรกรใช้กันได้นะครับครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับก่อนหน้านี้ไปห้องแลบกันนะครับตอนนี้เรามาดูโรงงานกันนะครับว่ากระบวนการผลิตปุ๋ยของเราเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะก็คงจะพาเที่ยวชมได้แต่ภายนอกเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปดูด้านในได้เพราะมันอันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศในการทำงานนะครับผมจะถ่ายภาพเห็นการปั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับที่กำลังหมุนอยู่นะครับนั่นคือกระบวนการขั้นตอนของการผลิตเมล็ดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ในโรงงานของเรานะครับสำหรับส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือการผลิตในส่วนของฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มนั่นเองนะครับตอนนี้เครื่องเสียงดังเครื่องจักรดังมากๆเลยนะครับที่ด้านหน้านู้นก็เป็นจานปั้นนะฮะที่เห็นมันหมุนอยู่นะครับครับท่านผู้ชมฮะสำหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมพาท่านเที่ยวชมโรงงานปุ๋ย IAT ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนนะครับเป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่นะครับก็เป็นภาพที่ให้เห็นภาพกว้างๆนะครับบางจุดนี่ก็เป็นเขตห้ามเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับปุ๋ย IAT สวัสดีครับ